ไหนกันคะตลาดเมืองใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอาสาตามไปดูกันค่ะแหล่งที่หายแล้วค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะนี่นี่ตรงนี้เป็นกลางอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเที่ยวดูตลาดใหม่ตลาดเมืองใหม่นะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูงานค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าหลายท่านถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายผักผลไม้แล้วก็ของฝากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักนะคะเป็นผักเมืองหนาวเป็นผักเมืองหนาวด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะคะเรื่อยๆเลยนะคะช่อง YouTube นะคะคุณหนุ่มอย่าลืมติดตามนะคุณหนุ่มมาใช่ค่ะขอมาจากบนดอยครับเพิ่งลงมาเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกผักนะคะผักเยอะแยะเลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังหาปลาร้าทานทำกับข้าวทานเองนะคะก็มาดูกันได้ผักสดๆใหม่ๆค่ะตอนนี้ช่วงเย็นหน่อยนะคะก็คือซื้อนิดหนึ่งอ๋อค่ะกันแม่ค้าก็จัดหมักจัดเต็มกันทุกร้านเลยค่ะของก็จะสดสดดีหมูสดหมูป่าค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดก็ผู้คนคึกคักนะคะเศรษฐกิจน่าจะดีนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะไปตรงนี้วันมากินก็จะได้ที่ขอแนะนำให้ตั้งใจน้ำตาลมันนี่นะคะก็จะเป็นของชำของฝากผลไม้เยอะแยะเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะที่เราพาทุกท่านมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูอะไรคะรู้สึกเขาจะตื่นเต้นกันน่าดูเลยค่ะอะไรนะคะพี่ขวานเนี่ยพี่ขวานถุงละ60 บาทนะคะถุงละ60 บาทโอ้ถูกมากเลยทีเดียวค่ะมาชิมมาช็อปใช้กันซื้อไปให้คนในรถดูว่านี่60 บาทตรงนี้เดี๋ยวเราต้องค่ะวันนี้ผลไม้ก็เลยปิดแล้วเราเลยไม่ได้อะไรแต่ได้กำลังการออกกำลังกายนะคะค่ะสร้างสุขภาพใช่ไหมพี่เราก็สร้างสุขภาพใช่ไหมพี่อันนี้คือมันก็จะมีบ้างบางส่วนนะคะแต่เรายังไม่ซื้อนะคะเพราะเราชื่อไม่ไหวปวดขาแล้วได้ยินแค่คำแม่ค้านะคะเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากมีดาวอะไรล็อกอะไรคนหน้าเนี่ยอวคาโดอันนี้เนื้อสวยมากอันนี้โลละ90บาทใช่ค่ะอันนี้ขอละ100บาทของกำลังไม่ใส่ดี
อะโวคาโดค่ะค่ะจะรับประทานนะต้องเลือกลูกสีดำนะคะค่ะร้านนี้ถูกมากเลยค่ะ50 บาทโลละ50 บาทกินเพื่อสตรีวัยทองเหมาะสำหรับสตรีวัยทองที่ฮอร์โมนลดลงเหลือน้อยแล้วมึงก็โรคแล้วอ่ะจริงจริงอะโวคาโดมีสรรพคุณหลายอย่างไม่เสียค่ะพี่หนูก็จะช่วยพี่กินโลแข็งแข็งโลค่ะฮะพูดเดิมค่ะสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งตลาดนะคะนอกจากตลาดว่าโรลดแล้วก็ยังมีตลาดเมืองใหม่อีกใช่ไหมคะแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตลอด24เอาไปตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่มีไปเที่ยวตรงโน้นอ่ะไปเที่ยวมาแล้วค่ะตลาดผักอ๋อค่ะก็จะมีทั้งตลาดผักแล้วก็ตลาดผลไม้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาซื้อของฝากกันนะคะอันนี้ตลาดเมืองใหม่ค่ะยังไงก็ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ